การรักษาโรคเกาต์จะต้องควบคุมสารพิวรีนในอาหารจะมีอาหารอะไรบ้างนะที่กินได้และกินไม่ได้เรามาชมกันเลยค่ะอาหารที่ผู้ป่วยโรคเกาต์ไม่ควรกินและอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเกาต์กินได้เรามาชมกันเลยค่ะมาเริ่มจากอาหารที่ผู้ป่วยโรคเกาต์ไม่ควรกินกันค่ะหลีกเลี่ยงการดื่มเบียร์และสุราต่างๆเนื่องจากเบียร์และสุราสามารถทำให้ระดับกรดยูริกในเลือดสูงขึ้นได้ค่ะน้ำอัดลมคาเฟอีนบุหรี่เมื่อสารเหล่านี้ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วจะทำให้เกิดอาการปวดบวมตามข้อรุนแรงมากขึ้นค่ะเนื้อสัตว์ปีกทุกชนิดเช่นเนื้อไก่เป็ดนกและห่านค่ะเครื่องในสัตว์ทุกชนิดเช่นตับหมูหัวใจไก่ตับไก่กรึนไก่เป็นต้นค่ะมันสมองหมูค่ะปลาเช่นปลาดุกปลาอินทรีปลาไส้ตันปลาซาดีนปลาขนาดเล็กไข่ปลาค่ะน้ำต้มกระดูกค่ะยีสต์ที่ใช้ทำให้ขนมปังฟูมาหมักทำเบียร์ไวน์เป็นต้นค่ะซุปก้อนค่ะน้ำซุปต่างๆค่ะถั่วดำถั่วแดงถั่วเขียวถั่วเหลืองค่ะคนที่มีอาการโรคเกาต์ควรต้องลดโปรตีนจากเนื้อสัตว์แต่ก็ไม่ควรให้ร่างกายขาดโปรตีนถั่วเหลืองช่วยลดกรดยูริกได้ปริมาณที่แนะนำคือกินถั่วเหลืองสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกค่ะกะปิค่ะชะอมกระถินเห็ดค่ะไม่ควรกินยอดผักต้นอ่อนของผักเช่นยอดคะน้ายอดผักหวานยอดผักบุ้งจีนหน่อไม้หน่อไม้ฝรั่งดอกกะหล่ำสะตอกระถินชะอมผักโขมเป็นต้นค่ะไม่ควรกินเมล็ดพืชทุกชนิดที่งอกได้ค่ะจะมียูริกค่อนข้างมากแม้จะทำให้สุกแล้วก็ตามควรงดโดยเฉพาะขนาดมีอาการค่ะไม่กินอาหารมันมากเช่นอาหารที่ทอดอมน้ำมันมากเนื้อสัตว์ติดมันเป็นต้นค่ะเพราะไขมันทำให้ร่างกายขับยูริกได้น้อยลงค่ะอาหารที่ผู้ป่วยโรคเกาต์สามารถกินได้สัปดาห์ละ2ครั้งค่ะมาชมกันเลยค่ะว่ามีอาหารประเภทไหนบ้างเนื้อหมูค่ะเนื้อวัวค่ะอาหารทะเลเช่นปลากระพงแดงปลาหมึกปูเป็นต้นค่ะถั่วลิสงค่ะใบขี้เหล็กค่ะสตอค่ะข้าวโอ๊ตค่ะเมล็ดถั่วลันเตาค่ะอาหารที่ผู้ป่วยโรคเกาต์สามารถกินได้ทุกวันมีอะไรบ้างมาชมกันต่อค่ะ
นมและผลิตภัณฑ์จากนมค่ะไข่ค่ะปลาน้ำจืดยกเว้นปลาดุกค่ะธัญพืชต่างๆค่ะผักทั่วไปที่ไม่ใช่ยอดอ่อนผลไม้ต่างๆผลไม้เปลือกแข็งทุกชนิดค่ะน้ำตาลและขนมหวานค่ะไขมันไม่อิ่มตัวเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันคาโนราอะโวคาโดและอาหารชนิดต่างๆที่อุดมไปด้วยไขมันไม่อิ่มตัวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับอาหารของคนที่เป็นโรคเกาต์ที่กินได้และกินไม่ได้เพียงแค่คุณใส่ใจกับโรคที่เป็นและควบคุมการกินให้ดีรวมถึงกินยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดคุณก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างคนปกตินะคะการรักษาโรคเกาต์จะต้องควบคุมสารพิวรีนในอาหารจะมีอาหารอะไรบ้างนะที่กินได้และกินไม่ได้เรามาชมกันเลยค่ะอาหารที่ผู้ป่วยโรคเกาต์ไม่ควรกินและอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเกาต์กินได้เรามาชมกันเลยค่ะมาเริ่มจากอาหารที่ผู้ป่วยโรคเกาต์ไม่ควรกินกันค่ะหลีกเลี่ยงการดื่มเบียร์และสุราต่างๆเนื่องจากเบียร์และสุราสามารถทำให้ระดับกรดยูริกในเลือดสูงขึ้นได้ค่ะน้ำอัดลมคาเฟอีนบุหรี่เมื่อสารเหล่านี้ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วจะทำให้เกิดอาการปวดบวมตามข้อรุนแรงมากขึ้นค่ะเนื้อสัตว์ปีกทุกชนิดเช่นเนื้อไก่เป็ดนกและห่านค่ะเครื่องในสัตว์ทุกชนิดเช่นตับหมูหัวใจไก่ตับไก่กรินไก่เป็นต้นค่ะมันสมองหมูค่ะปลาเช่นปลาดุกปลาอินทรีปลาไส้ตันปลาซาร์ดีนปลาขนาดเล็กไข่ปลาค่ะน้ำต้มกระดูกค่ะยีสต์ที่ใช้ทำให้ขนมปังฟูมาหมักทำเบียร์ไวน์เป็นต้นค่ะซุปก้อนค่ะน้ำซุปต่างๆค่ะถั่วดำถั่วแดงถั่วเขียวถั่วเหลืองค่ะคนที่มีอาการโรคเกาต์ควรต้องลดโปรตีนจากเนื้อสัตว์แต่ก็ไม่ควรให้ร่างกายขาดโปรตีนถั่วเหลืองช่วยลดกรดยูริกได้ปริมาณที่แนะนำคือกินถั่วเหลืองสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกค่ะกะปิค่ะชะอมกระถินเห็ดค่ะไม่ควรกินยอดผักต้นอ่อนของผักเช่นยอดคะน้ายอดผักหวานยอดผักบุ้งจีนหน่อไม้หน่อไม้ฝรั่งดอกกะหล่ำสะตอกระถินชะอมผักโขมเป็นต้นค่ะไม่ควรกินเมล็ดพืชทุกชนิดที่งอกได้ค่ะจะมียูริกค่อนข้างมากแม้จะทำให้สุกแล้วก็ตามควรงดโดยเฉพาะขนาดมีอาการค่ะไม่กินอาหารมันมากเช่น
อาหารที่ทอดอมน้ำมันมากเนื้อสัตว์ติดมันเป็นต้นค่ะเพราะไขมันทำให้ร่างกายขับยูริกได้น้อยลงค่ะอาหารที่ผู้ป่วยโรคเกาต์สามารถกินได้สัปดาห์ละ2ครั้งค่ะมาชมกันเลยค่ะว่ามีอาหารประเภทไหนบ้างเนื้อหมูค่ะเนื้อวัวค่ะอาหารทะเลเช่นปลากระพงแดงปลาหมึกปูเป็นต้นค่ะถั่วลิสงค่ะใบขี้เหล็กค่ะสตอค่ะข้าวโอ๊ตค่ะเมล็ดถั่วลันเตาค่ะอาหารที่ผู้ป่วยโรคเกาต์สามารถกินได้ทุกวันมีอะไรบ้างมาชมกันต่อค่ะนมและผลิตภัณฑ์จากนมค่ะไข่ค่ะปลาน้ำจืดยกเว้นปลาดุกค่ะธัญพืชต่างๆค่ะผักทั่วไปที่ไม่ใช่ยอดอ่อนผลไม้ต่างๆผลไม้เปลือกแข็งทุกชนิดค่ะน้ำตาลและขนมหวานค่ะไขมันไม่อิ่มตัวเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันคาโนราอะโวคาโดและอาหารชนิดต่างๆที่อุดมไปด้วยไขมันไม่อิ่มตัวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับอาหารของคนที่เป็นโรคเกาต์ที่กินได้และกินไม่ได้เพียงแค่ควรใส่ใจกับโรคที่เป็นและควบคุมการกินให้ดีรวมถึงกินยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดคุณก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างคนปกตินะคะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงาน